แต่ที่ไม่จบนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องนี้หลังกลุ่มผู้ค้าสลากเสรีเดินหน้าไปประท้วงที่กองสลากคัดค้านแผนการรื้อระบบตัดโควต้าแก้ปัญหาหวยแพงครับกลุ่มผู้ค้าสลากเสรีกว่า500คนบุกกองสลากเพื่อคัดค้านไม่ให้มีการตัดโควต้าของผู้ค้าสลากเสรีหลังเมื่อวานนี้กองสลากเตรียมจะรื้อระบบแก้ปัญหาหวยแพงและตัดโควต้าสลากเสรีภายในวันที่16เมษายนปี65ทำให้กลุ่มผู้ค้าไม่พอใจนะครับจากนั้นนายทวีปวุฒิปาทุกาจิตรองผอกองสลากก็ลงมารับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเชิญตัวแทนผู้ค้าสลากไปร่วมกันพูดคุยแก้ไขปัญหาจนได้ข้อสรุปที่ว่าทางกลุ่มผู้ค้าขอยืดเวลาออกไปอีก1ปีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องหวยแพงพร้อมทั้งให้ผู้ค้าสลากทำตรายางระบุราคาปั๊มบนสลากทุกใบ80บาทซึ่งทางผู้ค้าทุกคนก็พอใจกับข้อเสนอนะครับแต่ต้องยกเลิกการตัดสิทธิ์วันที่27ธันวาคมนี้ออกไปก่อนปรากฏว่าสุดท้ายทางตัวแทนกองสลากเนี่ยแจ้งว่าหนังสือที่ผู้ค้ายื่นเป็นการยื่นเรื่องซ้ำซ้อนครับจึงขอให้ตัวแทนพร้อมกับทนายไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางให้คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการตัดสิทธิ์ผู้ค้าเสรีจนกว่าจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ครับสรุปจะเหยียบเบรกก่อนไหมยังไม่ชัดนะครับแต่ที่เดินหน้าแน่ๆดูเหมือนจะเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปีและฉีดเข็มที่ 4ให้กับคนด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กอนุบาลและเด็กประถมนะครับโดยการฉีดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดเบื้องต้นคาดว่าจะมีเด็กต้องฉีดวัคซีนประมาณ 5,400,000 คนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อยังเห็นชอบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4กระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้าประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีทางนี้ก็เพื่อรับมือกับโอมิครอนส่วนสถานการณ์โควิดวันนี้นะครับสบครายงานติดเชื้อเพิ่ม 2,671 รายหายป่วยเพิ่ม 2,766 รายเสียชีวิตเพิ่ม27รายนะครับรวมเสียชีวิตสะสมตอนนี้ 21,528 รายส่วนกรณีผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยตอนนี้รวมแล้ว205รายครับ